ริปนี้เราก็มาเที่ยวกันแบบ no plan นะครับแฮปปี้กันสวยมากครับไปที่เป็นบ่ายของวันสุดท้ายของเราครับก็เลยมีเวลาเหลือก็มาที่ชิวจิตี้นะครับน่าจะเป็นแบบเป็นบรรยากาศท่าเรือเป็นชุมชนอยู่ท่าเรือครับพอเราออกมาจากจุดที่ท่าเรือเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาก็จะมาเจอกับชุมชนเก่าที่เป็นแลนด์มาร์คจริงๆนะไม่เจอมาแค่นี้เป็นไงแม่แซ่บจังอร่อยอ่ะซื้อไปพักแหละ15ก็80กว่าบาทแม่มันอยู่ได้นานแค่ไหนล่ะได้เลยต้องถามกินดูอร่อยจริงๆอร่อยทุเรียนแต่ทุเรียนชอบทุเรียนลืมอันเดย์หมักทุเรียนหอยโขยตัวตุ๋นก็จะเป็นร้านฟู้ดคอร์ตนะครับร้านขายอาหารซึ่งแต่ละโต๊ะก็แบบมีคนจองมีคนไล่หมดเลยตรงร้านตรงกลางจะมีดนตรีคล้ายร้านเบียร์บ้านเราเลยก็เราได้โต๊ะแล้วนะครับตอนนี้แม่กับน้องกำลังไปหาซื้ออาหารมากินครับก็เหมือนโต๊ะนี้ก็เหมือนร้านเบียร์ทั่วไปนะครับก็จะมีเบียร์ขายมีอาหารทะเลอาหารต่างๆจะเป็นแบบเป็นจุดเป็นจุดนะครับเป็นตามร้านตามร้านเลยก็ลองมาทานดูครับถ้าใครได้มาเที่ยวแถว
ี้ก็ลองมาถูกใจถูกคอครับคนที่ชอบเบียร์หรือไม่ก็คนที่ชอบอาหารนะครับเพราะว่าอาหารมันน่าจะหลากหลายมากนะเราดูน่าจะหลากหลายที่สุดแล้วแหละจากที่เราไปกินมามีร้านเยอะมากมีไม่ต่ำกว่า20ร้านนะครับก็เปิดเมื่อกี้ก็ได้มีลูกน้องมาให้ถ่ายรูปให้ครับเอ็ดท็อกเก็บภาพมาฝากกันอีกหนึ่งรูปนะครับชื่ออะไรนะแม่ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำให้มาได้ยิ่งมากับเพื่อนอย่างเงี้ยน่าจะสนุกนะครับกินเบียร์กันแต่ตอนนี้เราจะกลับแล้วครับแล้วเรากลับไปที่กามานะครับไปใกล้ๆที่พักเราชื่ออะไรวะจำไม่ได้ชื่อกดชื่อชื่ออะไรอยู่ในเบียร์นะเมาเลยดิมึนเลยค่ะสเปอร์ยังประมาณใดเจอเบียร์เข้าได้ระบายบ้างไงซื้อมาได้ไหมอยากซื้อซื้อมานะโซกุนโซกุนนี่แหละโซกุนนี่ๆรูปคนแดงๆนะโอ้ไทเกอร์หน่อยที่เขาโชว์เออไม่ใช่ไม่โซกุนตอนนี้เราจะไปไหนแม่ดามาดามาไปซื้อของฝากที่ดามาThank you. ไม่รู้เหมือนกันสองไม่รู้เมาเมากดเบิดพิษเบิดแล้วเมาไหมแม่โอ้ยมายังมาบูจักกูเมาแล้วแดกกล้ามาอยู่ในรูปคนละมันใกล้ที่พักเราหรือเปล่าจับมันมาได้ดีจะมายืนทะเลในเมื่อวานเนี่ยยืนฮันรี่หันขวางเฮ้ยแม่เมื่อวานเนี่ยยืนฮันรี่หันขวางยืนยืนหนามตามาจะจืดไม่ได้มันห่างยังก็กลับมาที่กามาครับเพื่อจะมาหาซื้อของฝากไปพรุ่งนี้นะแต่คืนนี้มันคืนนี้เขาดาวนะครับก็เหมือนว่าเขาจะจุดปุ๊บครับที่ท็อปที่ข้างบนเนี่ยก็ไม่ได้ไปตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอีก10นาทีนะครับที่จะเขาดาวพร้อมกันนะครับแล้วก็ปีใหม่ในคืนวันที่31ธันวาคมปี2019เนาะเป็นการเข้าสู่ปี2020ครับประชาชนชาวมาเลเซียก็ออกมายืนกันบนท้องถนนนะครับเพื่อเตรียมที่จะเข้าดาวพร้อมกันที่พักเราก็อยู่ค่อนข้างดีครับตอนนี้ก็คือเที่ยงคืนแล้วนะครับก็มีรถมาจอดอยู่เต็มถนนเลยมีบีบแต่ไล่กันใหญ่เขาก็มารอดูไฟที่ตึกนี่นะครับนาฬิกาที่ไทยจะช้ากว่าที่นี่1ชั่วโมงเราก็ได้แฮปปี้นิวเยียร์ก่อนไทยได้ผมว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราครับที่ได้มาปีนิวเยียร์หรือว่ามาได้มาเคาท์ดาวน์ที่ต่างประเทศนะครับดึกเรายังช้าอยู่ครับเลทไป2นาทีนะครับที่คอมตาเนี่ยแต่ได้ยินเสียงจากตึกอื่นๆนะครับที่เขาจุดพลุกันแล้วนะมาแล้วครับโอ้โหสวยมากครับแบบนี้ว่าเป็นอะไรที่สวย
ตั้งตารอครับจะหมดแล้วแฮปปี้นิวเอียร์เด้อมีอยู่น้ำกันไปโดนโดนนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ก็คือเช้าวันที่1มกราคมนะครับ2563นะครับตอนนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะครับวันนี้ก็เป็นวันกลับของเราแล้วครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมงนะครับเราก็มารอรถตู้ครับที่จะพาเราข้ามไปยังฝั่งไทยนะครับรถตู้เนี่ยทั้งรับและส่งที่หน้าโรงแรมเลยนะครับโรงแรมที่เราพักเนี่ยมีชื่อว่าโรงแรม118โฮเทลนะครับค่อนข้างดีครับค่อนข้างนอนได้มีห้องน้ำในตัวพอนอนได้ครับเอายุงอาจจะเยอะนิดนึงแต่ก็แอร์เย็นน้ำแรงครับแต่จะเสียงดังหน่อยเพราะหน้าโรงแรมอยู่ติดถนนเลยแต่ก็ดีครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาเขาดาวอยู่แล้วนะครับทริปนี้เราก็มาเที่ยวกันแบบ no plan นะครับดูเอาใน Google นะครับวันต่อวันไปแล้วก็จองแค่ที่พักจองการเดินทางจากปกติเราจองเป็นเครื่องบินเราก็จองเป็นรถตู้นะครับมานั่งรถมาจากหาดใหญ่จนมาถึงปีนังเลยครับขากลับเดี๋ยวมีรถตู้มารับครับที่หน้าโรงแรมแล้วก็พาเราข้ามฝั่งแล้วไปส่งที่หาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการติดตามถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมีอะไรสักถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกSubscribe นะครับถ้าใครอยากพาครอบครัวหรืออยากพาแฟนมาเที่ยวปีใหม่หรือว่ามาเขาดาวนี่ก็แนะนำครับที่ปีนังก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จะทำให้คุณประทับใจครับสวัสดีปีใหม่ทุกคน